นี่คือละครรักโรแมนติกเรื่องยิ่งใหญ่ให้มากกว่าละครรักเรื่องไหนๆที่เคยดูมาขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอผู้ชมมันจะมีความเป็นโฟเบียประเภทหนึ่งคือเป็นการกลัวใต้น้ำที่เวลาเล่นสิ่งนี้ยากเพราะว่าเวลาผมสแตนบายอ่ะอันนี้เผยไตตรงๆกันนะคือผมจะปล่อยลมทั้งหมดเหลือศูนย์แล้วค่อยเล่นมันคือใช้ลมที่เหลือในท้องนิดหน่อยคือผมแค่รู้สึกว่าน่าจะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ได้บ้าบินสิ่งนี้ผมทำเพราะผมรู้สึกว่าเราไหวนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราเล่นจริงโดยไม่ใช้สตันมันมีลูกบ้าของแต่ละคนอะคือบางอันอะพี่แอปยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องเล่นจริงชันมาเลยสำหรับผมสิ่งนี้คือชาเลนจ์ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอทุกวันพุธและพฤหัสบดี 2:15 2ชั่วโมงเต็มอิ่มทางช่องวัน31ครับเพียงหลับตาเธอคงได้ยินฉันบอกว่า